ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมอาบูฮัสซันอาบะจุบันอาศัยอยู่ตำบลซากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสมีพี่น้องทั้งหมด8คนส่วนผมเป็นลูกคนที่3ครับปัจจุบันนี้ผมเรียนอยู่ชั้นม.6ที่โรงเรียนดารุสสลามครับและวิชาที่ผมชอบเรียนที่สุดอาจจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะเนื่องจากบ้านผมนั้นอยู่ห่างจากโรงเรียนนะครับทำให้ผมต้องพักอยู่ที่ปอนะหรือหอพักนักเรียนนะครับถ้าพูดถึงคำว่าปอนะนะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่อาจจะคิดว่าเป็นที่มั่วสุมหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่ครับปอนะในที่นี้ก็คือเป็นที่ที่ที่พักของนักเรียนปอนะในโรงเรียนดารุสสลามตอนนี้ก็ประมาณ76หลังนะครับและมีนักเรียนที่อาศัยอยู่ปอนะ250คนครับที่ปอนะผมจะเลี้ยงไก่ในปอนะนะครับตอนเช้าขึ้นมาหลังจากที่ผมลงจากเรียนอัลกุรอานนะครับในช่วงเช้านะครับผมก็จะไปรับข้าวที่ปอนะอีกปอนะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปอนะระแวกใกล้เคียงนะครับไปเอาข้าวเสร็จข้าวนะครับให้กับไก่ที่เลี้ยงอยู่ที่ปอนะนะครับการที่ผมได้อยู่ปอนะนั้นผมไม่ค่อยได้ช่วยพ่อแม่ทำงานนักนะครับและเมื่อยามที่ผมอยู่ที่บ้านผมจึงจะช่วยพ่อแม่อย่างเต็มที่ผมภูมิใจมากครับที่ได้ช่วยพ่อแม่ทำงานเนื่องจากผมคิดว่าถ้าหากไม่มีท่านสองผมก็คงจะไม่มีทุกวันนี้หรอกครับหลังจากที่ผมได้ไปส่งน้องๆที่โรงเรียนแล้วผมก็จะไปช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับพ่อแม่ของผมจะประกอบอาชีพกรีดยางคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพนี้กันกระบวนการทำยางนั้นนะครับมันไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับหลังจากที่ผมเก็บน้ำยางเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำไปใส่ถังนะครับหลังจากนั้นก็จะกรองนะครับจะกรองหลังจากที่กรองเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำน้ำส้มนะครับมาผสมกันนะครับแล้วก็เขย่าๆให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็นำไปใส่ถาดนะครับและเมื่อใส่ถาดเสร็จแล้วนะครับต้องรอประมาณ10นาทีนะครับจนยางนั้นจะแข็งนะครับเมื่อยางแข็งแล้วนะครับผมก็จะไปเหยียบยางต่อนะครับเพื่อให้เกิดเป็นแผ่นเมื่อยางที่ผมเหยียบเป็นแผ่นบางแล้วนะครับผมก็จะนำไปเข้ากระบวนการเคลื่อนต่อไปนะครับการทำยางแผ่นนั้นนะครับจะต้องเข้าเครื่องนะครับสองเครื่องด้วยกันนะครับเครื่องแรกก็จะเป็นเครื่องที่เราเมื่อเข้าไปแล้วก็คือจะรีดน้ำออกนะครับและหลังจากที่รีดน้ำออกแล้วนะครับยางที่ออกมาก็คือจะออกเป็นแผ่นที่เรียบนะครับขั้นตอนที่2ก็คือจะเป็นเครื่องที่สามารถที่จะให้ดอกนะครับเพื่อให้เกิดยางที่มีความสวยงามนะครับ
ลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการทำยางแล้วนะครับผมก็จะนำยางไปตากนะครับพอยางเริ่มตากแห้งนิดๆแล้วนะครับผมก็จะกลับไปเก็บที่บ้านต่อและเพื่อที่จะนำไปขายในตลาดต่อไปครับและตอนเที่ยงหลังจากที่ผมได้เก็บน้ำยางและทำยางแผ่นจนเสร็จสิ้นแล้วผมก็จะไปละหมาดที่มัสยิดโดยวันศุกร์นั้นจะเป็นวันที่สำคัญของศาสนาอิสลามอีกวันหนึ่งนะครับจะเป็นวันที่ผู้ชายในศาสนามุสลิมไปพบปะหารือกันซึ่งในศาสนาอิสลามนั้นจะมีการทำปฏิบัติศาสนาหรือว่าละหมาดนะครับ5เวลาด้วยกันเวลาแรกนะครับประมาณ5นาฬิกาครึ่งนะครับการละหมาดแต่ละครั้งนะครับทางศาสนาจะให้ไปละหมาดที่มัสยิดนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับแต่ผมอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะไม่ค่อยวางใจเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในบางครั้งผมต้องทำการละหมาดที่บ้านครับหลังจากที่ได้ช่วยพ่อแม่แล้วผมก็จะหารายได้เสริมไม่ว่าจะเป็นการไปตัดกล้วยไปขายในตลาดนะครับครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะครับดังนั้นผมคิดว่าผมคงจะต้องหารายได้เสริมเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่นะครับและสามารถที่จะนำส่วนของผมนี้ไปใช้ให้กับน้องๆซึ่งผมมีพี่น้องหลายคนนะครับขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผมมานะครับและได้ส่งเสียให้ผมได้ศึกษานะครับจนให้ผมได้มีการศึกษาที่ดีได้ถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ